วันนี้ก็จะมาดูเหรียญย่อยเหรียญพระย่อยนะครับของคุณร้านอะไรนะของท่านต้าเนาะร้านต้าจะเป็นหลวงปู่ลีนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่สำลีนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกจะเขียนว่าเหรียญรุ่นแรกปี45นะครับนี่จะเป็นเหรียญรุ่นแรกปี45ของเหรียญหลวงปู่ลีนะครับผมก็จะมาเช่าเหรียญพระย่อยของพระเกจิท้องถิ่นนะครับหมายเลขเหรียญที่144นะครับมีโค้ดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูโค้ดอะไรนะครับจะดูยากเลยนะครับจะมีโค้ดเป็น138หรืออะไรนี่สักอย่างนึงครับของวัดถ้ำคูหาวารีนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ลีนะครับรุ่นนี้ก็สร้างมาเยอะนะครับสร้างมาเยอะนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสร้างมาเยอะถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งด้านขอบข้างจะเป็นรอยตัดนะครับจะสังเกตว่าเหรียญในปัจจุบันจะเป็นการรอยตัดลักษณะนี้แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำหรือเปล่านะครับรุ่นนี้จะเป็นทองแดงลมดำเวลาทองแดงลมดำเวลาเรามาดูขอบข้างนะครับขอบข้างแล้วก็จะเห็นขอบที่มีรอยตัดอยู่นะครับขอบที่มีรอยตัดเป็นเหรียญรุ่นแรกของปู่ลีตอนนี้ปัจจุบันท่านอายุ83ปีนะครับท่านออกบวชเมื่ออายุ15ปีนะครับออกบวชเมื่ออายุ15ปีที่วัดที่กับหลวงปู่หลุยนั่นเองที่ออกบวชกับหลวงปู่หลุยจันทสาโรนะครับออกบวชอยู่ที่วัดถ้ำผาบิ้งนะครับตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับก็ท่านก็ถือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลุยจันทสาโรนะครับก็ถือว่าเรียนร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงปู่หลุยมาตลอดนะครับสำหรับหลวงปู่สำลีนะครับหลวงปู่สำลีสุทธะจิตโตนะครับหลวงปู่สำลีสุทธะจิตโตก็อันนี้น่าจะเป็นยันนะมั้งผมนึกว่าทีแรกนึกว่าเป็นภาษาจีนนะครับน่าจะเป็นยันเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านก็ถือว่าเก็บสะสมไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเช่ามาไม่ได้เช่ามาขายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใครแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกของก็จะเก็บสะสมไว้นะครับสำหรับเหรียญของหลวงปู่สำลีนะครับสุทธิจิตโตนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญของเหรียญเจริญพรบุญนะครับรุ่นนี้รุ่นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เจ้าของเหรียญท่านบอกว่าเป็นที่ระลึกนำเลขหัวใจเจริญพรบุญครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับปี57รุ่นนี้นะครับ16ตุลาปี57จากวัดจากระยองนะครับรุ่นนี้นะจากระยองเป็นเหรียญท้องถิ่นอีกเหรียญหนึ่งครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับก็สวยนะครับเหรียญคมชัดนะครับมียันเลยครบปลายยันแหลมเล็กมีโค้ดด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีโค้ดอยู่ต่อโค้ดนะครับโค้ดตีรุ่นนี้ชัดเจนนะครับโอ้โหนี่โค้ดเยอะมากเลยโค้ดเยอะนะครับก็ถือว่าสวยลงโปรทีมนะครับคือที่ระลึกในการสร้างบรรจุนำเลขหัวใจนะครับลงโปรทีมเข้ามาในราคาหลักพันนะครับหลักร้อยนะครับเหรียญหลักร้อยเดี๋ยวพุทธคุณหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับด้านบนของเหรียญก็จะเป็นโค้ดไม่เจาะนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่เจาะนะครับเช่าหลักร้อยพุทธคุณหลักหมื่นนะครับก็ถือว่าผมก็เช่าสะสมไว้ก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครนะครับเช่าสะสมไว้คมชัดนะครับเป็นรูปหัวใจอยู่สังฆาตินะครับเป็นโค้ดรูปหัวใจรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญเจริญพรของหลวงปู่พิมผมรู้จักนับถือท่านตั้งแต่ปี47นะครับหลวงปู่พิมก็เคยเมื่อก่อนก็จะเป็นพระองค์แก่หลวงปู่พิมที่สมัยก่อนที่ผมเพิ่งเล่นพระก็ปี47ก็ไปซื้อหนังสือพระแล้วเขาก็จะแจกพระองค์แก่หลวงปู่พิมมาผมก็เพิ่งรู้จักกับท่านครั้งแรกก็ตั้งแต่ปีนั้นแหละปี37แล้วก็พอศึกษาเรื่อยมานะครับก็ไม่มีโอกาสได้เหรียญแท้หรอกเพราะแพงครับ
รุ่นดังๆรุ่นคุณแขนเคลือบอะไรก็แล้วก็ไม่ได้หรอกอยู่แล้วแหละเพราะว่าจะคงว่าจะแพงอันนี้ตัดก็จะตัดเรียบแต่ว่ามีคออยู่นะมีขอบอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัดเรียบแต่ว่าเราก็สามารถจะมองเห็นขอบเหรียญได้เราก็ยังสามารถมองเห็นขอบเหรียญได้นะครับก็สรุปเอา2เหรียญนะครับนี่ก็จะสรุปเอา2เหรียญนี้เอาเหรียญหลวงปู่ทิมก็เหรียญหลวงปู่สำลีนะครับรุ่นแรกของหลวงปู่สำลีเดี๋ยวจะส่องดูมวลสารองค์นี้ก่อนนะครับสมเด็จวัดระฆัง100ปีปกติผมก็สะสมเยอะอยู่แต่ว่ารุ่นนี้ผมยังไม่มีนะครับรุ่นนี้ก็ช่วงนี้ก็เรื่องราคาก็ประมาณ10,000ต้นๆนะครับรางวัลที่4คืออะไรอะไรนะอันนี้ติดรางวัลที่4เนาะจังหวัดเลยเนี่ยมันจะมีอีกไหมจังหวัดเลยน่าจะมีเดือนตุลาครับเดือนนี้ปีนี้ปีนี้ตุลาเนาะอันนี้เป็นงานของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยของไทยพยัคฆ์กำแพงเลยอ๋อก็เลยเอาไปเข้าประกวดเนาะในที่4เดี๋ยวไปประกาศว่าจะไปเอาที่ไหนครับเขาไม่ส่งมาให้เลยครับเดี๋ยวมันเขาจะเราเป็นตีตาส่งมาได้แต่อันนี้เดี๋ยวผมดูเนื้อก่อนนะครับดูเนื้อก่อนว่าเนื้อรุ่นนี้ด้านในจะเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวดูเนื้อตรงนี้ตรงนี้ดูชัดเจนส่องดูเนื้อมวลสารด้านหลังไม่เห็นเนาะทีมก็ไม่ได้เอามาเนื้อแน่นส่องไม่ชัดนะครับรุ่นนี้ค่าแป้งเยอะเห็นแต่ค่าแป้งแล้วก็ด้านในนี้นะครับจุดมวลสารก็เห็นอยู่นะจุดมวลสารแต่ว่ารุ่นนี้จะค่อนข้างจะแตกต่างครับเป็นรุ่นไข่ปลาเรือนนะมวลสารจะน้อยจะหายากหน่อยจะเห็นเม็ดแดงๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเม็ดแดงๆอยู่ตรงด้านนี้นะครับจุดเกสรดอกไม้ก็จะมีอยู่แล้วก็จะเป็นตรงด้านนี้ก็จะมีอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคราบสีผึ้งแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยมีสีผึ้งรุ่นนี้จะใช้แป้งจะหนักไปทางแป้งรุ่นนี้นะครับแล้วก็เม็ดดำของพวกคล้ายๆพระปีรันนะก็จะมีอยู่นิดนึงอยู่นะจะมีแต่โดยมากแต่องค์นี้เนื้อจะแกร่งละองค์นี้เนื้อจะแกร่งขึ้นแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกสรดอกไม้จะเห็นน้อยรุ่นนี้จะคล้ายๆหนักไปทางปูนทางปูนเปลือกหอยอย่างเงี้ยรุ่นนี้นะครับองค์นี้แล้วก็คาบก็แล้วก็แป้งแต่ว่าความแกร่งมีละความแกร่งตามขอบเนี่ยมีอยู่สังเกตตรงนี้นะครับเราจะเห็นจุดแดงอะไรอยู่ครับโอเควันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับตรงนี้เห็นนะครับตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยตรงด้านตรงมุมนี้ก็ถือว่าตรงนี้เลยชัดเจนจะเห็นจุดแดงจุดแดงจุดดำจุดส้มเนี่ยคล้ายๆเกสรดอกไม้นะเราจะเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับก็โอเคครับถือว่าสวยงามตรงนี้ก็สวยงามครับส่วนของดูไว้เวลาเราจะได้จำไว้ว่าถ้าเป็นพระรุ่นนี้จะมีมวลสารอะไรเวลาเราไปซื้อเวลาเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้โอเคขอบคุณมากก็จะได้เป็นองค์ครูนะพูดง่ายๆเป็นองค์ครูเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เนาะโอนตังค์นะครับเดี๋ยวผมโอนตังค์ค่าพระก่อนนี่ก็จบลงซื้อเช่าแล้วนะครับ2องค์ซื้อมาก็ไม่รู้จะไปไหนซื้อมาเก็บไว้ใช่ไหมอันนี้ถ้ามีรุ่นนี้เอาอีกเมื่อกี้นี่ก็สั่งขอนแก่นมาองค์หนึ่งรุ่นนี้นะครับปล่อยเก็บรุ่นแรกเก็บรุ่นแรกนี่แหละรุ่นนี้เป๊ะเลยเมื่อกี้กำลังคุยเมสเซจกันอยู่เขาจะส่งมาให้อยู่แล้วก็รุ่นมีรุ่นแรกอีกหลวงปู่รุ่นแรกหลวงพ่อมหาสุวรรณเจ้าคณะจังหวัดครับใช่ไหมครับเป็นหลานของหลวงปู่ศรีจันทร์นะใช่ไหมเป็นเจ้าคณะอยู่จังหวัดอยู่ในขณะนี้ไฟธรรมยุทธ์ถ้ามีรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะเอาอีกถ้ามีนะแต่ว่าจะหายากหน่อยหนึ่งนะครับสะสมอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนนะครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้เช่ามาขายนะอันนี้ก็หาตู้มาไว้ใส่แล้วครับหาตู้มาเตรียมไว้ใส่พระที่เช่ามาแล้วครับพระที่เช่ามาก็จะมาเรียงไว้ในนี้ทั้งหมดนะครับบูชาอยู่ก็มีครับพระสมเด็จนี่เพียบเลยครับใบรับประกงรับประกันในเพียบพระสมเด็จเช่ามาทั้ง100ปีทั้ง108ปีมีหมดนะครับของผม108ปีองค์ละ 7-8,000 องค์ละ 20,000 กว่านะครับเส้นได้
ก็เช่ามาอัดกรอบไว้ก็มีนะครับพระสมเด็จกรอบใหญ่ๆก็มีก็รับเช่าตรงไหนสวยๆผมก็รับหมดนะครับราคาไม่แรงก็โอเคนะหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนนะครับเจริญพรบนเจริญพรล่างหลวงพ่อพัดมีหมดนะครับรุ่นหลวงปู่หลวงพ่อคูณรับเสด็จอะไรก็มีหมดนะครับหลวงพ่อทองครับ